เลือกตั้งแล้วถ้าเขาฉันทามติของพี่น้องประชาชนโดยส่วนมากไปเลือกพรรคนี้อยากจะได้เป็นพรรคเบอร์1แต่อยู่ดีพรรคเบอร์2หรือพรรคเบอร์3หรือพรรคเบอร์4สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ประชาชนต่อไปบอกว่าต่อไปนี้ผมไม่เลือกตั้งละฉันไม่เลือกตั้งละปล่อยให้คุณจัดการคุณเองอันนี้แหละครับระบอบประชาธิปไตยมันจะไม่สามารถงอกงามได้ถ้าเราผิดทำให้มันบิดเบี้ยวที่พูดไปเบื้องต้นเนี่ยแล้วมันต่อไปอนาคตจะทำยังไงเราก็ไม่แล้วคนประชาชนทั่วไปเราเขาจะรู้สึกยังไงว่าเขาจะเลือกตั้งเพื่ออะไรแล้วไปซัพพอร์ตไปสนับสนุนพรรคการเมืองที่ได้เสียงข้างน้อยกว่าแล้วไปจัดตั้งรัฐบาลผมว่าบรรทัดฐานตรงนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยอีกต่อไปก็ยังรู้สึกว่ายังยืนยันและยึดมั่นอยู่ในอุดมการณ์ทางด้านระบอบประชาธิปไตยและกฎระเบียบจารีตของระบอบประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าอยากจะเห็นครับการเมืองของเราเนี่ยเป็นการออกเป็นอยากจะเห็นการเมืองของเราเนี่ยเป็นการเมืองที่ตรงไปตรงมาไม่อยากจะให้มีการเมืองที่สร้างบรรทัดฐานที่เป็นระบอบการเมืองที่บิดเบี้ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่หากเราจะต้องเปลี่ยนขั้วแล้วไปซัพพอร์ตไปสนับสนุนพรรคการเมืองที่ได้เสียงข้างน้อยกว่าแล้วไปจัดตั้งรัฐบาลผมว่าบรรทัดฐานตรงนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยอีกต่อไปในอดีตเคยมีหลายๆครั้งที่ใช้รัฐบาลจากคนที่ได้เสียงน้อยกว่าคนที่ได้ที่หนึ่งไม่เคยจัดตั้งรัฐบาลก็มีแต่ตอนนี้ณวันนี้ประชาชนคนไทยทุกคนเห็นและควรจะยึดมั่นในอุดมการณ์ตรงนี้ต้องสร้างระบอบประชาธิปไตยอย่างตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นจุดยืนของเรายังเหมือนเดิมครับถ้าความชอบธรรมถ้ามติมหาชนที่มากที่สุดเสียงข้างมากเนี่ยให้กับพรรคใดพรรคหนึ่งพรรคนั้นก็จำเป็นมีความชอบธรรมที่จะตั้งรัฐบาลและเป็นผู้นำรัฐบาลเราก็เลยยืนยันจุดเดิมของเราไม่มีครับไม่มีการติดต่อทางพรรคเป็นธรรมนะครับก็อาจจะเป็นว่าพรรคเราจุดยืนค่อนข้างจะมั่นคงแล้วก็ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันแรกจนวันนี้นะครับไม่มองว่าจริงๆเนี่ยไม่อยากให้คำว่าสลายขั้วในกลายเป็นว่าเปลี่ยนขั้วใหม่คือการสลายขั้วโดยคำนิยามเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สลายขั้วนะมันเป็นการเป็นจับกลุ่มก้อนของพรรคการเมืองที่จริงๆทุกพรรคการเมืองมีความชอบธรรมยังมองเห็นว่าทุกพรรคการเมืองที่ประชาชนเลือกมามีความชอบธรรมเพียงแต่ว่ากฎกติกาตรงนี้เราจำเป็นต้องยึดมั่นให้ได้นะอุดมการณ์ตรงนี้ถ้าเราผิดทำให้มันบิดเบี้ยวที่พูดไปเบื้องต้นเนี่ยแล้วมันต่อไปอนาคตจะทำยังไงเราก็ไม่แล้วคนประชาชนทั่วไปเขาจะรู้สึกยังไงว่าเขาจะเลือกตั้งเพื่ออะไรเลือกตั้งแล้วถ้าเขาฉันทามติของพี่น้องประชาชนโดยส่วนมากไปเลือกพรรคนี้อยากจะได้เป็นพรรคเบอร์หนึ่งแต่อยู่ดีพรรคเบอร์สองหรือพรรคเบอร์สามหรือพรรคเบอร์สี่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ประชาชนต่อไปบอกว่าต่อไปนี้ผมไม่เลือกตั้งละฉันไม่เลือกตั้งละปล่อยให้คุณจัดการคุณเองอันนี้แหละครับระบอบประชาธิปไตยมันจะไม่สามารถงอกงามได้แนวทางยังยึดมั่นจุดเดิมนะครับว่าถ้าจะต้องดูก่อนสูตรเขาเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วก็ไม่ไปอยู่แล้วนะครับถ้าตอนนี้เราเห็นแล้วว่ารูปแบบในการจัดตั้งรัฐบาลเป็นอย่างไรถ้ายิ่งมีพรรคสองลุงเข้ามาพรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยสร้างชาติเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยเพราะว่าแนวโน้มจะมีทางด้านนั้นเพราะตอนนี้ได้เสียงประมาณ230กว่าใช่ไหมครับก็คือจำเป็นจะต้องได้อีกหนึ่งพรรคแหละพอได้อีกหนึ่งพรรคนี้ไม่ว่าจะเป็นพรรคใดพรรคหนึ่งของสองพรรคนี้จะต้องมีเสียงสว.เข้ามาร่วมสนับสนุนถึงจะได้376เพราะฉะนั้นเนี่ยคงเป็นไปทางนั้นเราก็คงไม่สามารถไปได้ครับผมว่ายิ่งแย่ใหญ่เลยนะคือตอนที่เราหาเสียงเนี่ยเราหาเสียงในนามพรรคตอนที่เราหาเสียงเราหาเสียงในนโยบายของพรรคแต่พอเวลาจัดตั้งรัฐบาลบอกว่าเป็นปัจเจกของบุคคลในการพิจารณาตัดสินใจได้แล้วระบอบประชาธิปไตยมันจะเดินต่อหน้าต่อไปกันได้อย่างไรมันควรจะเป็นมติพรรคมันควรจะไปเป็นทั้งพรรคถ้าอย่างนั้นก็ต้องเปิดนี่แหละผมเลยบอกว่าอยากจะเห็นการเมืองแบบตรงไปตรงมาไม่อยากจะเห็นการเมืองที่พยายามบิดเบือนบิดเบี้ยวทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยากจะสร้างมาตรฐานที่มันบิดเบี้ยวต่อไปอนาคตประชาชนจะไม่เชื่อถือครับระบอบการเมืองในประเทศไทยและประชาชนจะไม่เชื่อถือนักการเมืองจริงๆเป็นอย่างนี้ขอเป็นคนเนื้อไม่หอมก็ได้ฮะคือตอนนี้ถ้าจะไปร่วมกันตรงนั้นก็ขอเป็นอย่างนี้แหละครับขอแสดงจุดยืนของเราครับ